พร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบญจมาครับสวัสดีครับคุณเบญจมาครับสวัสดีค่ะคุณบุรกิจค่ะอยากจะให้ช่วยสรุปภาพสำคัญของทองคำในช่วงเวลานี้หน่อยครับทองคำค่อนข้างหวือหวามากๆในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะวันพฤหัสที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทองคำพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงเกือบ30เหรียญเลยนะคะคุณบุรกิจค่ะปัจจัยหลักๆที่หนุนราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะตัวดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐออกมาแย่เกินคาดเป็นปัจจัยแรกที่หนุนราคาทองคำนะคะบวกรวมกับแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะคะปรับตัวลงค่อนข้างแรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะนะคะเดียวกันค่ะต้นสัปดาห์นี้ก็ยังมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนนะคะทองคำเพิ่มนะคะก็คือเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับซาอุค่ะหลังจากที่มีกรณีที่นายจามาลคาช็อกกีนะคะผู้สื่อข่าวชาวซาอุเนี่ยมีการหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่เข้าไปติดต่อธุระในสถานกงสุลซาอุในกรุงอิสตันบูลของตุรกีนะคะซึ่งทำให้ทรัมป์เองเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เขาว่าสหรัฐอาจจะมีการลงโทษสถานหนักแก่ซาอุถ้าหากว่าพบว่าซาอุเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนะคะสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับซาอุในช่วงต้นสัปดาห์ทำให้ราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะแล้วก็ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,233ยูเอสดอลลาร์ไทออนซ์นะคะก่อนที่เมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทองคำเริ่มอ่อนตัวลงมาอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะอย่างตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมถึงตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ก็ออกมาดีเกินคาดทำให้ดอลลาร์เองมีการแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบางสกุลนะคะแล้วก็ตัวตลาดหุ้นเองก็มีการฟื้นตัวกลับเมื่อวานนี้หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้ง Goldman Sachs Morgan Stanley แล้วก็ Johnson & Johnson ที่ดีเกินคาดค่ะเหล่านี้ทำให้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาบ้างแต่เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าภาพรวมระยะสั้นระยะกลางราคาทองคำเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพุ่งขึ้นทะลุกรอบการเคลื่อนไหวเดิมแล้วก็สัปดาห์นี้ก็มีการยืนเหนือระดับ1,220ได้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณดุกิจครับคุณเบญจมาครับและในสถานการณ์ตรงนี้จะมีการประเมินในส่วนของทิศทางและกรอบราคาทองคำประจำสัปดาห์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับเห็นว่ามันก็ทะลุขึ้นมาจากจุดที่เคยเกิดขึ้นนะครับที่เคยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะต่ำมาสักระยะหนึ่งขึ้นมาถึงจุดนี้ต้องประเมินกรอบใหม่หรือเปล่าครับแน่นอนค่ะว่าต้องประเมินกรอบใหม่นะคะหลังจากที่ทะลุ1,214เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้ภาพรวมระยะสั้นระยะกลางเป็นบวกมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเรายังคงประเมินแนวต้านสำคัญอยู่ในโซน1,235ยูเอสดอลลาร์ไทออนซ์ค่ะธุรกิจตราบใดที่ทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่าน1,235ไปได้ก็อาจจะเกิดการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมแรงซื้อนะคะเพื่อสร้างฐานของราคาทองคำอีกครั้งนึงค่ะเบื้องต้นประเมินแนวรับแรกสำหรับวันนี้ค่ะไว้ในโซน1,221ยูเอสดอลลาร์ไทออนซ์นะคะแล้วก็มีแนวรับสำคัญอยู่ในระดับ1,214ยูเอสดอลลาร์ไทออนซ์ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะนี้หลังจากภาพรวมราคาทองคำเป็นบวกนะคะแนะนำว่าให้นักลงทุนเข้าซื้อบริเวณแนวรับค่ะใครที่รับความเสี่ยงได้มากอาจจะใช้จุดบริเวณนี้นะคะ1,221เป็นจุดเข้าซื้อแรกแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะรอดูการตั้งฐานของราคาทองคำอีกสักระยะแล้วค่อยเข้าซื้อบริเวณแนวรับสำคัญที่1,214ยูเอสดอลลาร์ไทออนซ์แต่แนะนำว่าให้ตั้งจุดสต็อปลอสนะคะก็คือตัดขาดทุนทันทีถ้าหากว่าราคาทองคำหลุดระดับ1,214เพื่อถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปค่ะในขณะเดียวกันค่ะใครที่ถือทองคำอยู่ในมือนะคะอยากให้จับตาบริเวณไฮเดิมหรือ1,233จะถึงระดับ1,235ค่ะจุดดังกล่าวที่ยังไม่ผ่านขึ้นไปยืนเหนือได้อย่างแข็งแกร่งนะคะก็ยังแนะนำว่าลดพอร์ตการลงทุนฝั่งซื้อแบ่งขายทองคำออกไปเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแต่ถ้าหากว่าทองคำสามารถขึ้นไปยืนทะลุผ่าน1,235ได้ก็แนะนำถือทองคำต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปซึ่งเราประเมินไว้ในโซน1,246ยูเอสดอลลาร์ไทออนซ์ค่ะครับคุณเบญจมาครับสำหรับตัวของกรอบความเคลื่อนไหวของทิศทางค่าเงินบาทนั้นดูเป็นอย่างไรบ้างครับเบื้องต้นหลังจากที่ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาบ้างนะคะ
ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่หนุนตัวค่าเงินบาทให้กลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้การที่สินทรัพย์เสี่ยงมีการปรับตัวขึ้นนะคะรวมถึงนักลงทุนคลายความวิตกในบางประเด็นไปได้ก็ทำให้เกิดโหมด risk on ในระยะสั้นๆนะคะทำให้เกิดปัจจัยหนุนเพิ่มเติมสำหรับค่าเงินบาทในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าบาทวันนี้เปิดตลาดบริเวณ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ถือได้ว่าแข็งค่ามาเกือบ10สตางค์จากราคาปิดเมื่อวานนี้เลยนะคะก็อยากให้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของตัวค่าเงินบาทในระยะสั้นน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.45 จนถึงระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเบื้องต้นน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้ยกเว้นว่าตัวค่าเงินบาทกลับไปปิดเหนือระดับ 32.66 อีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะมีโอกาสอ่อนค่าต่อเพื่อไปทดสอบในโซน 32.90 บาทต่อดอลลาร์ค่ะครับคุณเบนจามาครับสำหรับสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจหรือตัวของเหตุการณ์ใดที่อาจจะส่งผลกระทบและจะเป็นปัจจัยที่ทั้งเกื้อหนุนและปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่เป็นความเสี่ยงสำหรับราคาทองคำบ้างครับสำหรับวันนี้นะคะติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจอย่างตัวการอนุญาตก่อสร้างข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านของสหรัฐค่ะแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ FOMC Meeting Minute หรือว่ารายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 15-26 ที่ผ่านมานะคะหลักใหญ่ใจความเราทราบกันอยู่แล้วว่าเฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยพร้อมทั้งส่งสัญญาณการเดินหน้าแบบขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งในปีนี้อีก1ครั้งรวมถึงปีหน้าอีก3ครั้งนะคะแต่อยากให้จับตารายละเอียดเล็กๆนะคะในรายงานการประชุมค่ะถ้าหากว่ามีสัญญาณบ่งชี้การเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเป็นไปในลักษณะฮอกกิชโทนนะคะก็อาจจะทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่ามากขึ้นแล้วก็กดดันราคาทองคำได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใน FOMC Meeting Minute มีการพูดถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจนทำให้นักลงทุนกลับมาวิตกกังวลอีกครั้งนึงก็อาจจะทำให้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าหนุนราคาทองคำได้เหมือนกันค่ะนอกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้ววันนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปนะคะเป็นวันแรกค่ะโดยการประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้น2วันก็คือ17กับ18นะคะสิ่งที่ตลาดกำลังจับตาในการประชุมครั้งนี้ก็คือประเด็นเกี่ยวกับ Brexit ค่ะตัว Brexit เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหลังจากที่สหราชอาณาจักรมีการลงประชามติออกจาก EU เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดการเจรจาต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ Brexit ค่ะซึ่งอยากให้จับตานะคะว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลง Brexit เป็นอย่างไรถ้าหากว่าเป็นไปในเชิงลบนะคะหรือส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับประเด็น Brexit ได้ก็อาจจะทำให้ค่าเงินปอนด์รวมถึงค่าเงินยูโรมีการอ่อนค่าแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำค่ะแต่ถ้าหากว่าการเจรจาเรื่องประเด็น Brexit เป็นไปในเชิงบวกก็คือมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมครั้งนี้ก็อาจจะหนุนตัวค่าเงินปอนด์แล้วก็ยูโรให้มีการแข็งค่าซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำได้เหมือนกันนี่คือสำหรับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการเปิดเผยตัว Jobless Claim หรือว่าจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานแล้วก็ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจาก Conference Board ในวันพฤหัสวันศุกร์เองค่ะจะมีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือ2ของสหรัฐแต่อีกไฮไลท์นึงก็คือการเปิดเผยตัว GDP ไตรมาส3ของจีนค่ะอาจจะต้องจับตาว่าตัวการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาส3ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของสหรัฐเรื่องของการค้าหรือไม่ค่ะภาพรวมยังมีอีกหลายๆปัจจัยที่อาจจะส่งผลทำให้ทั้งสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเคลื่อนไหวผันผวนในสัปดาห์นี้ค่ะครับคุณเบนจามาครับสำหรับตัวของแรงซื้อทองคำนะครับที่จะมาในช่วงปลายปีขณะนี้เริ่มมาแล้วหรือยังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเข้าทองคำรายใหญ่อย่างประเทศจีนนะครับหรือประเทศอินเดียทราบสัญญาณมันมาแล้วหรือยังครับเริ่มเข้ามาบ้างค่ะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างซบเซากว่าปีก่อนๆ นะคะปัจจัยหลักๆที่ทำให้ดีมานด์ทองคำจากทางฝั่งจีนแล้วก็อินเดียไม่นิ่งมากนะก็คือเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนรวมถึงสกุลเงินรูปีของอินเดียนะคะซึ่งนั่นทำให้ราคาทองคำในประเทศทั้งของจีนแล้วก็อินเดียอยู่ในระดับสูงเลยยังไม่สามารถกระตุ้นดีมานด์ใหม่ๆได้มากนักค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเชื่อได้ว่าช่วงไตรมาส4อาจจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมนะคะซึ่งอาจจะทำให้ดีมานด์ปรับตัวสูงขึ้นแต่ที่น่าสังเกตค่ะก็คือมีแรงซื้อจากภาคธนาคารกลางที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างชัดเจนในปีนี้นะคะนำโดยการซื้อของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ถือได้ว่ายังบ่งชี้ค่ะว่าธนาคารกลางต่างๆยังคงเชื่อมั่นในตัวทองคำนะคะแล้วก็ใช้โอกาสของการปรับตัวราคาทองคำในการกระจายการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้นักทุนจับตาดูตัวเลขต่อไปค่ะในขณะเดียวกันค่ะอีกอันนึงที่น่าสังเกตนะคะก็คือตัวกองทุน SPDR ค่ะคุณธุรกิจตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา SPDR มีการลดการถือครองทองคำต่อเนื่องนะคะแต่ในวันพุธที่10ตุลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า SPDR กลับมาถือครองทองคำเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มถึงประมาณ 8.82 ตันเลยค่ะคุณธุรกิจเป็นการถือครองทองคำเพิ่มเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วก็ถือครองทองคำเพิ่มในวันเดียวมากที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะวันศุกร์ที่12ก็มีการถือครองทองคำเพิ่มอีกประมาณเกือบ6ตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการถือครองทองคำเพิ่มอีกประมาณ4ตันกว่าๆซึ่งบ่งชี้ว่าเริ่มมีโฟลว์บางส่วนไหลกลับเข้าสู่กองทุน ETF ทองแล้วนะคะถ้าโฟลว์ยังดำเนินต่อไปก็ถือได้ว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกสำหรับตัวราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นค่ะครับก็เห็นว่าทัวร์ของทางบริษัท YLG มีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดของงานหน่อยครับถูกต้องค่ะทุกวันนะคะเราพบกันนะคะในการไลฟ์สดสัมมนาค่ะเพื่อให้ความรู้นักลงทุนเกี่ยวกับประเด็นทองคำต่างๆนะคะถ้าหากว่านักลงทุนท่านใดสนใจก็อาจจะเข้ามาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ผ่านทางเพจ Facebook กันนะคะ YLG Bullion หรืออาจจะโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์02-687-9888ค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบนจามามากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ